สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเนชาแท่งทองนะคะเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับที่1นะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เกรดเฉลี่ย 3.84 ค่ะรู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้รับบัณฑิตเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมนะคะเพราะว่าการได้รับเกียรตินิยมเนี่ยหนูว่ามันแสดงให้เห็นถึงผลที่หนูทำที่ผ่านมาความตั้งใจที่ผ่านมาเหมือนแบบเป็นผลสำลีที่เห็นเป็นรูปร่างแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่เห็นได้ชัดค่ะคือส่วนตัวหนูเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือสักเท่าไหร่นะคะก็เลยเน้นไปที่ว่าในแต่ละคลาสเรียนเนี่ยหนูจะให้เข้าใจในคลาสเรียนไปเลยก็คือถ้ามีจุดไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยหนูจะรีบถามอาจารย์ในคลาสเลยค่ะเพื่อให้เข้าใจไปเลยหรือว่าในบางกรณีคือจริงๆอ่ะในห้องเรียนเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าเราไม่เข้าใจตอนไหนก็คือตอนเย็นน่ะหนูจะกลับไปทำแบบฝึกหัดสัก1-2ข้อเพื่อให้รู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนจริงๆแล้วก็กลับมาถามอาจารย์ในคลาสในรอบถัดไปอะค่ะก็คือเหมือนให้เข้าใจตอนเรียนไปเลยเพราะว่าตอนอ่านหนังสือสอบเนี่ยมันจะมีหลายวิชาติดกันมากเราไม่สามารถเต็มที่กับทุกวิชาได้ถ้าเราเน้นไปที่อ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยจะเน้นไปที่เข้าใจในตอนเรียนไปเลยเพราะว่าเราจะได้แค่ทวนเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะสามารถเข้าใจได้ค่ะสำหรับคณะวิศวกรรมก็แน่นอนว่าความยากเรื่องด้านการคำนวณอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของสาขาหนูที่เป็นเคมีจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากจะมีการทำแลบตลอดเวลาเลยแล้วก็อย่างเช่นแลบที่หนูทำคือแลบโปรเจกต์จบเนี่ยตลอดปี4เนี่ยหนูจะทำแลบประมาณเฉลี่ยวันนึงก็คือ 5-8 ชั่วโมงเลยค่ะแล้วเราต้องเรียนไปด้วยดังนั้นการเรื่องเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็เราก็ต้องจัดการให้ดีค่ะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเหมือนไม่มีเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็แบบไม่สามารถเรียนได้เต็มที่เพราะว่ามันต้องเรียนไปด้วยอย่างเช่นเลิกคลาสเรียนมาบางวันเลิกเที่ยงมาตอนบ่ายแล้วก็ต้องทำแบบต่อบางทีเลิก3-4 ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะกลับไปแล้วต้องทำแบบฝึกหัดต่ออย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยต้องแบบว่าในคลาสเรียนเนี่ยยิ่งต้องให้เรียบร้อยเลยค่ะให้เข้าใจเรียบร้อยเลยเพื่อเราจะได้ไม่มาเอาเวลาในคลาสเรียนมาเราจะได้ไม่เอาเวลาหลังเลิกเที่ยวเลิกแลบดึกๆเนี่ยไปทุ่มกับการเรียนต่อซึ่งเราจะอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนนี้ค่ะเราก็เลยต้องเต็มที่กับแต่ละช่วงไปเลยค่ะแล้วก็ตอนทำแลบก็คือต้องเต็มที่กับมันแล้วก็เพราะว่าหลังเลิกมาก็ต้องมาเขียนแลบต่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเวลามันจะทำให้การใช้ชีวิตลำบากนิดนึงคือจริงๆหนูไม่ได้คิดว่าจะต้องเจอแลบโหดแบบนี้หนูคิดว่าเหมือนตอนม.ปลายหรือเปล่าที่เราเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยแลบปฏิกิริยาก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าแค่นั้นแต่จริงๆคือพอเรามาเรียนตรงสายเนี่ยสิ่งที่เราเลือกโปรเจกต์ที่เราเลือกเนี่ยคือการทดลองมันนานมากจริงๆมันรู้สึกนานตั้งแต่ที่เริ่มแลบตอนเรียนพื้นฐานค่ะก็คือ4 ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราต้องทำ2 แลบคู่กัน4 ชั่วโมงแล้วก็ต้องทำยาวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่เราคิดเลยนะแล้วก็คำนวณก็คือไหนบอกว่าวิศวกรรมเคมีคิดว่าจะมีแต่เคมีจริงๆก็คือฟิสิกส์กับแคลแน่นมากอย่างนี้ก็เลยตอนแรกก็คือปรับตัวไม่ได้เลยตอนที่หนูเข้ามาปีหนึ่งเพราะว่าหนูไม่ใช่เด็กที่แบบมาจากโรงเรียนที่แบบว่าใหญ่ใช่ไหมคะก็เป็นโรงเรียนเล็กๆอะไรเงี้ยเข้ามาปีหนึ่งคือเหมือนแบบว่าเราไม่เคยเรียนพิเศษมาก่อนไม่เคยอ่านหนังสืออะไรแบบนี้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยก็คือยากมากค่ะไม่ได้เตรียมใจเท่าไหร่ตอนแรกๆหรือว่ามันเป็นตัววัดความอดทนนะคะวัดความตั้งใจวัดความอดทนว่าเราอดทนพอที่จะอยู่ในสายงานนี้หรือเปล่าเพราะว่าที่รุ่นพี่ที่ทำงานแล้วเขาเล่าให้ฟังก็คือมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆว่าเหมือนเราได้ฝึกก่อนไปทำงานว่าเราเจอแลบหนักๆเนี่ยเราอดทนได้ไหมเพราะว่าตอนเราไปทำงานบางทีเราก็ต้องทำเข้าโอเลิกแบบ2-3 ทุ่มอย่างที่หนูบอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องดูแลบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็หนูคิดว่ามันน่าจะเป็นความคุ้มค่ามากกว่านะคะเป็นประสบการณ์เป็นฝึกความอดทนอะไรเงี้ยฝึกความตรงต่อเวลาการควบคุมเวลาบริหารเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะหนูมองว่าเป็นเรื่องดีนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากสักเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะช่วยแค่ที่บ้านทำงานค่ะยังไม่ได้หางานค่ะแล้วก็แทนที่จะเรียนต่อจริงๆหนูยังไม่อยากเรียนต่อตอนนี้คืออยากลองทำงานอยากใช้ความรู้ที่ตัวเองเรียนจบมาก่อนอยากลองดูว่าจะต้องพัฒนาส่วนไหนเราจะได้รู้ว่าเราควรเรียนต่อด้านไหนอะไรเงี้ยค่ะอยากลองทำงานก่อนแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มหางานเพราะว่าจะรอเคลียร์เรื่องรับปริญญาให้เสร็จแล้วค่อยเริ่มหางานค่ะคือใช้ชีวิตลำบากขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่า
จะไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องนึกถึงสังคมส่วนใหญ่แบบเราก็ต้องป้องกันเขาก็ต้องป้องกันแล้วก็ในอย่างเช่นถ้ายิ่งหางานช่วงนี้นะหนูว่าน่าจะยากอยู่นะคะการสัมภาษณ์ก็เป็นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องไปสัมภาษณ์ที่บริษัทซึ่งก็บริษัทส่วนใหญ่ก็อยู่แถวแถวพื้นที่สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะยากมากนะคะหนูว่าใช้ชีวิตยากยากขึ้นเยอะเลยสู้ค่ะสู้เต็มที่สำหรับน้องๆ นะคะที่กำลังจะเข้าศึกษาก็กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้นะคะและกำลังจะแบบคิดมองหาแนวทางที่จะพัฒนาตัวเองว่าเรียนยังไงให้มันดีขึ้นเรียนยังไงให้เราแบบว่าเต็มที่ไปกับมันสนุกไปกับมันอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้น้องๆอ่ะเต็มที่กับทุกอย่างไปเลยไม่ต้องแบบฝืนตัวเองเครียดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพักน้องก็เต็มที่ไปเลยเวลาเรียนก็พี่ก็อยากให้น้องเต็มที่แบบถ้าน้องเอาเวลาส่วนตัวมาไว้ในเวลาเรียนเนี่ยมันก็จะเวลามันจะหมุนเขาเรียกอะไรนะคะเวลามันจะแปรปรวนไปหมดคือมันจะผิดแผนอะไรไปหมดเลยมันก็จะยากก็อยากให้น้องแบบเต็มที่ไปทีละเรื่องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับน้องที่กำลังมองหาคณะที่จะเข้าเรียนนะคะที่ก็แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคณะที่สามารถพัฒนาน้องๆให้ไปสู่เกียรตินิยมก็ได้